ปฐมอัปปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่1 128เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้าคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าไว้ได้คือความไม่ประมาทรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่ชั้นใดมหาบพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าคือความไม่ประมาทก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลเมื่อปรารถนาอายุความไม่มีโรควรรณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอย่างโอฬารต่อๆไปพึงทำความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองทีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าปฐมอัปปมาทสูตรที่7จบ